ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการคนบ้ากับหมาบองนะครับทางช่องไจรี่และ108แชทวันนี้เราอยู่กับเด็กๆนะซึ่งเด็กคนนี้จะไม่ได้เน้นนะครับวันนี้จะเน้นเด็กคนนี้เพราะว่าเด็กคนนี้มีใบหูตกปิดรูหูตลอดเวลานะครับซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความชื้นแล้วก็อาจจะพัฒนาไปเป็นเชื้อราอะไรอย่างนี้ในอนาคตนะครับก่อนหน้านี้เราก็สังเกตเห็นแล้วล่ะว่ามันชอบเกาหูตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เลยมาหาข้อมูลเรื่องของการทำความสะอาดหูหมานะซึ่งก็มีอยู่จริงๆนะครับแล้วก็มีอยู่หลายคลิปด้วยเนาะก็ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อเราเชื่อคนที่แบบใส่กาวสีขาวนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ไปดูคลิปของคุณหมอได้นะมีแบบว่าถึงระดับคุณหมอเลยนะมาสาธิตให้ดูเนาะแต่ว่าอันนี้เราจะทำแบบบ้านๆละกันนะครับเพราะว่าคุณหมอก็คอนเฟิร์มมาว่าเราสามารถทำได้อีกอุปกรณ์นะครับก็จะมีอันนี้นะสำลีพันก้านนะครับถ้าไม่มีเนี่ยใช้ฟอร์เซปก็คือไอตัวคีบสำลีครับกับสำลีก็ได้เอาสำลีมาพันฟอร์เซปอีกทีหนึ่งนะครับหรือใช้คอตตอนบัดก็ได้อันนี้เป็นน้ำเกลือจริงๆอ่ะเขาจะใช้น้ำยาทำความสะอาดหูหมาโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าเราไปส่องในเมนละซึ่งก็มีคนสงสัยเหมือนเรานะฮะว่าใช้น้ำเกลือแทนได้ไหมอะไรเงี้ยคุณหมอก็มาตอบว่าสามารถใช้ได้นะครับไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าจะให้มันจบอ่ะก็เอาเป็นแบบที่ว่าเป็นแหลมๆอ่ะปลายแหลมๆอ่ะสามารถฉีดเข้าไปในหูได้เลยอะไรเงี้ยนะครับแต่อันเนี้ยของเราพอดีมันเป็นอย่างนี้เนาะเราก็เลยต้องเตรียมอันนี้มานะครับใส่ริ้นช์โอเคหูหมาเนี่ยเราสามารถแทงลงไปได้อย่างนี้คือสมมุติว่าเขานั่งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับอนาโตมีของหูหมาเนี่ยมันจะเป็นรูปตัว L มันไม่ได้เป็นตรงๆเหมือนกับหูเราเพราะฉะนั้นสามารถแทงลงไปได้เลยแบบเนี้ยสมมติว่าเขาอยู่ทรงอย่างนี้เนาะเนี่ยเราเปิดหูขึ้นก็แทงลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะไปทะลุแก้วหูโน่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอย่าดึงนะเพราะว่าถ้าดึงอ่ะมันก็จะทำให้รูหูตรงแล้วมันก็จะตรงไปที่แก้วหูเลยอะไรเงี้ยนะครับจริงๆอ่ะควรใช้2คนเนาะแต่ว่าอันนี้เราไม่เป็นไรนะครับใบหูปิดรูหูแบบเนี้ยทำสัปดาห์ละครั้งถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ทำเดือนละ2ครั้งหรือ2สัปดาห์1ครั้งก็ได้ความหมายเดียวกันลายปัดประมาณนี้ก็คือฉีดลงไปในรูหูได้เลยนะครับเพราะว่าหมาเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการสะบัดหัวใช่ป่ะซึ่งจะทำให้ของเหลวหน้าที่นี้ก็คือน้ำยาทำความสะอาดหูหรือน้ำเกลือเนี่ยนะที่ค้างๆอยู่ในหูอ่ะกระเด็นออกไปได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็นวดอันนี้สำคัญนะนวดที่กกหูเนี่ยนะครับสักประมาณครึ่งนาทีหรือ30วินาทีเห็นไหมที่ใส่ไปเมื่อกี้ออกมาหมดแล้วก็อันนี้ใส่ลงไปจมูกจมูกโอ้จักรจีจักรจีประมาณนี้ไม่เยอะนะแต่คือหมาบางตัวนี่แบบออกมาเป็นเขือบเลยอะ เป็นแบบดำดำเป็นก้อนเลยนะก็อีกข้างนึงเดี๋ยวมานี้เมื่อกี้ทำข้างไหนอะข้างนี้นะเพิ่งสะบัดไม่เยอะเลยอ่ะไม่สะใจเลยอ่ะ
อยากเห็นออกมาแบบเป็นก้อนๆนี่ๆๆมันจะกลายเป็นดึงแล้วนะเดี๋ยวรูหูจะตรงนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับได้ไม่เยอะเลยอ่ะคงทำไม่ได้ละก็ลองไปทำดูนะครับหางหูปิดบีเกิลอะไรเงี้ยเขาแนะนำให้ทำสัปดาห์ละครั้งนะครับต่อให้จะไม่มีสัญญาณเช่นแบบชอบเกาหูอะไรเงี้ยก็คนที่จะทำง่ายก็คือหลังอาบน้ำอะไรเงี้ยทุกครั้งที่อาบน้ำอ่ะเนาะส่วนแบบนี้แบบหูเปิดอย่างนี้นะครับก็ทำ2สัปดาห์ต่อ1ครั้งก็ได้นะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แค่ Subscribe ครับบ๊ายบายสวัสดีครับมันเป็นหมูอีเจ้าหมูอันนี้บอกเทคนิคนิดนึงนะครับถ้าเกิดอยากให้หมาเขาแบบสะบัดหูสะบัดหัวนะแต่เขาไม่ยอมสะบัดอ่ะคือสั่งแล้วไม่ยอมสะบัดอ่ะก็สามารถที่จะมีเทคนิคแบบนี้นะครับก็คือเป่านะฮะเป่าหูเป่าเอาตัวนี้ก็ได้แบบนี้นะครับเป็นต้นนะ